เราเข้ามาสู่บทเรียนในส่วนแรกนะคะของบทที่3ที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องนโยบายรัฐและกฎหมายกับบริการกิจการโทรคมนาคมแน่นอนในบทนี้เนี่ยเราจะเรียนอยู่ในห้วงเวลาของพ.ศ. 2540ถึง 2559ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2540แล้วก็ในเวลาต่อมานะคะก็ได้มีการออกกฎหมายในลำดับรองลงมานะคะคือกฎหมายจัดตั้งฉบับปีพ.ศ. 2543ซึ่งอยู่ในรูปของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และการกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และวิทยุโทรคมนาคมปีพ.ศ. 2543เมื่อมีการใช้งานบังคับใช้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายจัดตั้งทั้ง2ฉบับอยู่เพียงไม่ถึง10ปีนะคะเราก็ได้มีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2550เพราะฉะนั้นฉบับเดิมก็ต้องถูกยกเลิกไปรวมถึงรัฐเองก็ได้ออกกฎหมายจัดตั้งในฉบับปีพ.ศ. 2553เพื่อมารองรับนโยบายที่ภาครัฐได้กำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญทั้งหมดนี้เนี่ยอาจารย์ย้ำนิดนึงนะคะว่ารัฐธรรมนูญทั้ง2ฉบับจะเป็นขอบเขตหลักในการที่เราจะเรียนรู้ทำความเข้าใจร่วมกันในบทที่3แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะด้วยเหตุที่พัฒนาการของทางกฎหมายของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทุก10ปีเลยเพราะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าทำไมอาจารย์จะต้องมีการแปะในส่วนของรัฐธรรมนูญฉบับปี2560มาด้วยเพื่อเราจะได้ทำความเข้าใจในเมื่อเราถึงเนื้อหาในท่อนเกี่ยวกับรูปแบบและองค์กรนะคะว่ามันมีความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นอย่าสับสนนะคะในส่วนรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2560เนี่ยอาจารย์จำเป็นจะต้องสอดแทรกเข้ามาเป็นระยะเพื่อให้ท่านเห็นถึงสภาพในปัจจุบันไปด้วยเพื่อเป็นการเปรียบเทียบกับห้วงเวลาแล้วเหตุผลว่าทำไมเราต้องมาปรับเปลี่ยนอยู่บ่อยครั้งอะไรเป็นหัวใจหรือเป็นสาระสำคัญของการปรับเปลี่ยนในแต่ละช่วงเวลานะคะคราวนี้เรามาดูต่อกันนะคะว่าในส่วนของนโยบายมีความสำคัญอย่างไรทำไมเราจะต้องรู้นโยบายก่อนเพราะนโยบายจะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงทิศทางนะคะแล้วก็แนวความคิดของภาครัฐว่าจะมีการกำหนดทิศทางไปอย่างไรบ้างซึ่งถ้าเราจำได้จากที่อาจารย์สอนในบทที่1ที่ผ่านมานะคะอาจารย์จะทิ้งท้ายไว้แล้วก็ให้ความสำคัญว่านโยบายของเราในอดีตเนี่ยที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้นะคะก่อนปี2540นั้นไม่เคยมีเรื่องโทรคมนาคมถูกบรรจุใส่ไว้ในระดับรัฐธรรมนูญเลยทีนี้เนี่ยนับจากปี2540เป็นต้นมาเรื่องเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมการจัดสรรคลื่นความถี่ได้ถูกบรรจุไว้เป็นหนึ่งมาตราในระดับนโยบายในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งฉบับ2540ฉบับ2550และฉบับปัจจุบันคราวนี้เรามาตั้งหลักนิดนึงนะคะว่านโยบายในแต่ละประเทศนั้นเวลาที่เราอยากจะรู้ว่าประเทศแต่ละประเทศนั้นมีนโยบายเรื่องโทรคมนาคมเป็นอย่างไรจันให้ข้อสังเกตนิดนึงว่าถ้าประเทศใดมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเหมือนดังเช่นประเทศไทยเวลาที่ท่านอยากรู้ว่าประเทศนั้นเขามีกิจการโทรคมนาคมกำหนดทิศทางเป็นยังไงจะเป็น 5G แบบเราไหมจะเป็นดิจิตอลแบบเราไหมท่านก็สามารถไปเปิดพลิกดูที่รัฐธรรมนูญได้เลยท่านคงจะต้องหาเจอละอย่างน้อยสักหนึ่งมาตราเหมือนเรานะคะคราวนี้เนี่ยนโยบายของแต่ละประเทศเนี่ยเมื่อถูกบรรจุในรัฐธรรมนูญของเราก็ถูกบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญหนึ่งมาตราเพียงแค่หนึ่งมาตราเพียงไม่กี่วรรคไม่สามารถกำหนดรายละเอียดทั้งหมดได้เพราะท่านอย่าลืมนะคะว่าประเทศแต่ละประเทศนั้นผู้นำภาครัฐรัฐบาลจะต้องกำหนดทิศทางดูแลทิศทางของประเทศนะคะในหลายๆเรื่องถ้าเราพูดถึงเรื่องบริการสาธารณะก็ไม่ได้มีแค่บริการกิจการโทรคมนาคมไฟฟ้าประปาขนส่งด้านความมั่นคงสุขภาวะหรือทางด้านสุขภาพการศึกษามีเยอะแยะเลยค่ะซึ่งภาครัฐจะต้องดูแลบริการสาธารณะเหล่านี้ทั้งหมดแต่ว่าจะเป็นเช่นนี้ต่อไปแล้วจะลดภาระลงบางอย่างลงไหมเหมือนดังเช่นบริการกิจการโทรคมนาคมที่มีการทำการศึกษาแล้วก็ค้นพบกันแล้วก็อาจจะกลายเป็นข้อจำกัดทำให้เราต้องมีการพัฒนาในปี2540คือบริการกิจการโทรคมนาคมถือเป็นบริการสาธารณะที่รัฐสามารถแสวงหารายได้ได้เมื่อมีรายได้เราก็จะเรียกบริการสาธารณะเหล่านี้เป็นบริการสาธารณะในกลุ่มที่เรียกว่าก่อให้เกิดประโยชน์ในทางพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรมคืออะไรมีการใช้บริการมีการตีมูลค่าออกมาของการให้บริการสาธารณะซึ่งวัตถุแห่งบริการของบริการกิจการโทรคมนาคมก็คือการที่เราสามารถสื่อเสียงได้เราสามารถดูภาพอย่างที่อาจารย์กำลังนำเสนอให้ท่านดูเป็นตัวอย่างการแพร่ภาพโทรทัศน์ได้ทั้งหมดนี้เมื่อมีคนดูก็มีเรื่องของสปอนเซอร์มีเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนในของการใช้เวลาต่างๆในการโฆษณาจากบริษัทโฆษณาทั้งหมดนี้แหละค่ะคือรายได้เพราะนั้นเมื่อเป็นรายได้แล้วรายได้เหล่านั้นเมื่อเข้ามาสู่ประเทศพอหลังจากหักค่าใช้จ่ายนะคะประเทศก็จะมีรายได้อยู่ก้อนหนึ่งรายได้ก้อนนี้ก็จะสามารถถูกผลักเข้าสู่ในของระบบกระทรวงการคลังหรือการคลังการเงินงบประมาณของประเทศแล้วก็สามารถจัดสรรบริการสาธารณะอื่นๆได้ดีขึ้นด้วยการโยกเงินในส่วนนี้ไปอุดหนุนเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะคะในกรณีถ้าเป็นบริการสาธารณะที่สามารถแสวงหาประโยชน์หรือรายได้ได้นะคะมีกำไรเกิดขึ้นบริการสาธารณะเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมเหล่านี้นะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าพาณิชยกรรมพาณิชยกรรมก็คือการให้ก่อเกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้และถ้าเราพูดถึงวันนี้บริการกิจการโทรคมนาคมก้าวเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยี 5G มีเรื่องของเทคโนโลยี AI ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเทคโนโลยีทั้งหมดเหล่านี้นะคะก็เป็นเรื่องของที่ทำให้แต่ละประเทศก็เริ่มมีการพยายามที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศโน้มเอียงไปเพื่อรองรับในเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลนี่แหละค่ะบริการสาธารณะกิจการโทรคมนาคมเนี่ยจึงเป็นบริการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมเพราะนั้นภาครัฐไม่จำเป็นต้องแบกอุ้มภาครัฐไม่จำเป็นต้องทำเพียงลำพังภาครัฐควรทำหน้าที่อะไรภาครัฐควรทำหน้าที่ในการเป็นกำหนดนโยบายกำหนดทิศทางกำหนดทิศทางว่าท่านจะให้เอกชนเข้ามาเป็นผู้ให้บริการอย่างไรบ้างด้วยรูปแบบอะไรแต่แน่นอนค่ะเวลาที่เราเปิดทางให้กับภาคเอกชนเข้ามาในการเปิดให้บริการก็ต้องมีการคิดค่าตอบแทนการให้บริการต้องมีการแข่งขันในเชิงคุณภาพของการให้บริการนะคะแต่ทั้งหมดนี้ภาคเอกชนก็อยู่บนพื้นฐานของการที่จะต้องมีประโยชน์ในเชิงกำไรนะคะก็เป็นธรรมชาติของหลักทางการค้าปกตินะคะที่ผู้ประกอบการค้าเอกชนทั้งหลายต่างก็มุ่งหวังผลประโยชน์แต่เมื่อไม่มีใครห้ามทับก็อาจจะมีการค้าผลประโยชน์กันจนกระทั่งเขาเรียกว่าอาจจะกลายเป็นว่าพยายามที่จะกำจัดศัตรูหรือกำจัดผู้ที่เป็นเอกชนรายอื่นเข้ามานั่นแหละค่ะก็จะเป็นทำให้เกิดเขาเรียกว่าการจำกัดทางการค้านะคะซึ่งอาจจะเป็นการจำกัดการแข่งขันทางการค้าในรูปของเชิงที่ให้มีเอกชนนั้นจำนวนน้อยรายหรือมีเพียงตนลำพังรายเดียวอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นการจำกัดการแข่งขันในเชิงโครงสร้างตลาดหรืออาจจะเป็นการที่พยายามที่จะกีดกันผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาด้วยการที่พยายามที่จะแสดงอำนาจเหนือตลาดของตนซึ่งก็อาจจะมาในรูปของพฤติกรรมตลาดทั้งหมดนี้เราจะปล่อยให้ผู้ประกอบการเอกชนต่อสู้กันเพียงลำพังโดยไร้กติกาไม่ได้เพราะนั้นภาครัฐเป็นผู้กำหนดนโยบายก็จะต้องกำหนดนโยบายรวมถึงกฎกติกามารยาทในการที่จะแข่งขันทางการค้าของภาคเอกชนด้วยนี่คือบทบาทของภาครัฐนะคะที่ควรจะเป็นในบริการสาธารณะกลุ่มประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมอย่างเช่นบริการกิจการโทรคมนาคมนี่คือแนวความคิดพื้นฐานก่อนนะคะที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ปี2540ต่อเนื่องถึง50และจนถึงปัจจุบันที่เราใช้รัฐธรรมนูญ2560นะคะว่านโยบายในการของภาครัฐที่มารองรับในกิจการโทรคมนาคมนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปย้ำนะคะจากเดิมรัฐเป็นเจ้าของรัฐเป็นผู้ทำให้บริการแล้วรัฐก็เป็นผู้ที่เข้ามาห้ามทับเองทั้งหมดนี้มีการปรับเปลี่ยนปฏิรูปเราถึงใช้คำว่าปฏิรูปนะคะคือปรับเปลี่ยนขนาดใหญ่เลยนับจากปี2540นะคะก็อาจจะมีปรับเล็กน้อยในปี2550แล้วก็ปรับเล็กน้อยแล้วก็มีประเด็นเพิ่มเติมใน2560ทั้งหมดนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าภาครัฐเป็นผู้กำหนดนโยบายแต่ภาครัฐจะต้องปล่อยให้เอกชนเป็นผู้ที่มีโอกาสเข้ามาให้บริการเป็นผู้ลงมือในการให้ดำเนินการบริการกิจการโทรคมนาคมโดยภาครัฐทำหน้าที่เป็นกรรมการห้ามทับหรือเป็นผู้ที่เข้ามาดูกำกับดูแลเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะการที่จะมีกรรมการห้ามทับหรือเข้ามากำกับดูแลเราก็จะเริ่มได้ยินว่าเขาเรียกว่าองค์กรกำกับดูแลอิสระทั้งหมดนี้นะคะเป็นเรื่องของรูปแบบที่รัฐจะต้องกำหนดรูปแบบว่าเราจะเลือกรูปแบบอะไรดีเลือกรูปแบบขององค์กรที่มาทำหน้าที่ในการห้ามทับอย่างไรดีอย่าลืมนะคะก่อนหน้านี้ก่อน2540หน่วยงานรัฐทำทั้งหมด
ถ้าพูดถึงเรื่องจัดสรรคลื่นความถี่กรมปศุเลขเป็นคนทำ